ัญญาอาสยามค่ะบอกเลยว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะเธอเองออกมาโพสต์ขอโทษผู้ใหญ่ที่นับถือค่ะหลังจากที่แม่เนี่ยทักไปยืมเงินหลายต่อหลายคนเลยค่ะถือว่าเธอคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะก็คือสาวธัญญาอาสยามค่ะนักร้องลูกทุ่งสาวอีสานมหัศจรรย์ลูกหลานเมืองร้อยเอ็ดนี่แหละค่ะเจ้าของเพลงฮิตก็คือใจกังวลแอบฮักอ้ายเหตุผลของคนจะไปคนดีพี่มาง้อกอดครั้งสุดท้ายจนเกิดกระแสคู่จิ้นกับเบิ้ลปทุมราชขึ้นมาอยู่พักหนึ่งนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของสาวธัญญาอาสยามเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่ที่เธอนับถือนะคะหลังจากที่แม่ของเธอค่ะมีการทักไปยืมเงินหลายต่อหลายคนเลยนะคะเธอออกมาโพสต์ข้อความค่ะบอกว่ามันคงต้องเกิดขึ้นอีกครั้งจริงๆขอโทษผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือทุกท่านที่แม่หนูทักไปยืมเงินก่อนที่จะต้องมาบอกตรงนี้นะคะว่าหนูเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะจริงๆแล้วอ่ะถ้าหากว่าแม่ทักไปบอกเลยว่าหนูไม่มีเงินอย่างนั้นอย่างนี้ขอยืมเงินใครแล้วก็ใครให้ยืมหนูบอกเลยว่าหนูไม่ขอรับผิดชอบนะหนูให้เงินเดือนแม่เดือนละ30,000ทุกเดือนทำหน้าที่ลูกอย่างดีมาโดยตลอดเลยไม่ขาดตกบกพร่องเรื่องที่จะทำแบบนี้อีกครั้งก็คือขอโทษทุกคนอีกครั้งจริงๆนะคะพยายามรักตัวเองแล้วก็เดินหน้าต่อให้ไหวเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาตลอด4ปีที่มันเกิดขึ้นมาตลอดเธอก็คงไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะคะออกมาขอโทษขอโพยบอกว่าเนี่ยถ้าแม่ไปทักยืมเงินใครบอกว่าเนี่ยลูกไม่ให้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นความจริงนะแต่ถ้าใครจะให้เนี่ยถ้าเดือดร้อนมาเธอไม่รับผิดชอบนะท่ามกลางเหล่าบรรดาแฟนคลับที่เป็น FC ที่ติดตามเธอมาตลอดนะคะแล้วก็ทราบเรื่องก็เลยเข้ามาส่งกำลังใจเธออย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ